สวัสดีครับมุม2เวียนนะครับวันนี้มุม2เวียนก็จะามาเกาะติดตาช่างบวกกระแสเลดนะครับในมวยไทยเจสีที่จะขึ้นชกกันในวันอาทิตย์ที่28พฤษภาคม2560เวลา14นาฬิกา15นาทีนะครับวันนี้มุม2งเวียนก็เลยเอาเกาะติดตาช่างบวกกระแสเลดมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านนะครับเพื่อเก็บไว้พิจารณากันนะครับเริ่มเลยนะครับผมขอแถมช่อง11ให้ก่อนนะครับอบอกเป็นราคาแล้วก็ โบชอบ1ตัวนะครับอ่าช่อง11นะครับเริ่มขึ้นชกเวลา12บสนาฬิกาเสร็จเสร็จนิดๆนะครับอ่าคู่ที่1น,นี่เป็นฝ่ายแดงพลอยลุ่งเพชรนะครับทรายมูลสนุกเกอร์อ่าจะพบก,กับน้ำเงินนะครับเพชรบุญมีเกียรติพันธมิตรพิกัด100ปอนด์ทั้งคู่มา100ปอนด์เท่าพิกัดนะครับคู่นี้ไม่ต้องลดนะครับมาเท่าพิกมาเท่าพิกัดนะครับฝ่ายตอนนี้เลทเลทอยู่ทางฝ่ายแดง พลอยลุมเพชรต่อ21น,นะครับเลทค่อนข้างแพงนิดหนึ่งคู่ที่2นะครับฝ่ายแดงนี่เพชรชุมพลวิริยะฟาร์มส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่มังกรทองวันดีกเกษตรพิกัด128บปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ฝ่ายแดงเพชรชุมพลมา128.1ลดจุดส่วนมังกรทองฝ่ายน้ำเงินนี่มา128พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เลทอยู่ทางด้านของฝ่ายแดงเพชรชุมพลต่อ54นะครับ ส่วนคู่ที่3นะครับฝ่ายแดงนี่วันคมนิคมนะครับวันดี n p f a r ฟร์มส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่ยอดแสนไกลมอบุญสมศรีนะครับพิกัด121ปอปอนด์ทั้งคู่นี่มาเช้ามา121ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้เลดเปิดอยู่ทางฝั่งฝ่ายแดงนิคมวันดี n p f a r ฟร์มนะครับต่อ118นะครับขยับมาดูกันคู่ที่4นะครับฝ่ายแดงนี่สักมงคลเคซ่ายิม ฝ่ายน้ำเงินนี่แสนเก่งมอเมืองชัยภูมินะครับพิกัดนะครับที่แตกต่างนะครับฝ่ายแดงนี่ต่อย128ปอนด์นะครับสักมางคนต่อย128เมื่อเช้านี้มา129.7อ่าลด1.7ส่วนฝ่ายน้ำเงินแสนเก่งนี่ต่อย129ปอนด์นะครับเมื่อเช้ามา131.8ลดไป2.8นะครับต่อน้ำหนักให้กัน1ปอนด์นะครับ สักมงคลฝ่ายแดงต่อย128แสนเก่งฝ่ายน้ำเงินต่อย129ปอนด์นะครับคุณนี้เลทอยู่ทางฝั่งฝ่ายแดงนะครับสักมงคลต่อ19นะครับสำหรับมวยชอบช่อง11นะครับผมชอบไปที่คู่ที่3นะครับฝ่ายแดงวันดีนิคมนะครับนิคมวันดี NP ็นพฟาร์มนะครับเลทเปิดต่อ11 8นะครับชอบฝ่ายแดงคู่ที่3นิคมครับขยับมาดูกันคู่ช่อง74นะครับขึ้นชกเวลา 14นาฬิกาสินาทีนะครับคู่ที่1นี่เป็นหมวยรอบปูนเสือมวยไทยมันแท้สองคู่แรกนะครับครั้งที่17ฝ่ายแดงนี่ยอดสิงศักดิ์นีรันดัดนะครับฝ่ายน้ำเงินโล่งเงินดับลานสารคขามรอบ8คนสุดท้ายนะครับเมื่อเช้าย,ยอดสิงมาห์มา123.4ลด3.4นี่ลดน้ำหนักไม่ได้ด้วยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่โล่งเงินมา1 2 0 2รลดจคู่นี้นี่ยอดสิง ลดน้ำหนักไม่ได้นะครับคู่นี้น่าจะรอฟังผลอีกทีหนึง่งน่าจะาแพ้ให้กับแพ้ฟาลให้กับทางด้านโลง่งเงินนะครับเนื่องจากลดน้ำหนักไม่ได้อาจะต่อยนอกรอบนะครับเพราะว่ายอสิงมีทำน้ำหนักไม่ได้ลดไม่ลงนะครับลดไป3มเมื่อเช้านี้มา123.4รลดไป3.4ปอนด์เลยนะครับลดน้ำหนักไม่ได้ต้องรอฟังข่าวอีกทีนึ่งนะครับว่า,าจะแพ้ บนตาช่างในไฟนี้เลยหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับต่อยกันนอกรอบนะครับเพราะชนะนี่ยอดสิงนี่ต่อยกันนอกรอบก็อา,อาจจะทําให้โล่งเงินนี่ชนะบายเข้าไปได้3ามแต้มในรอบ8คนสุดท้ายไปแล้วนะครับแต่ครั้งนี้น่าจะต่อยนอกรอบเพราะว่ายอดสิงลดหนักไม่ได้นะครับแต่ว่ายอดสิงนี่ได้เปรียบเรื่องส่วนสูงแต่ว่าเรื่องพละกําลังอาจจะเหลือน้อยเนื่องจากการลดน้าหนักเยอะนะครับโล่งเงินนี่ สั้นกว่านิดหน่อยแต่ว่าได้ลูกหนักนะครับมีต่อยซ้ายเตะซ้ายคือซ้ายทั้งแถบนะครับบวกกับสภาพแวดล้อมสภาพหน้าเสือของเสียแขกค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นโล่งเงินนี้ได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับยอสิงนี้ได้เปรียบแค่เรื่องส่วนสูงลอยกว่าสูงกว่าแค่นั้นเองนะครับ <IS> เลทนะครับมาดูเลทนะครับทีแรกเปิดมาพอรู้ว่ายอสิงลดน้ำหนักไม่ได้นะครับเลทเปิดมาอยู่ทั้งฝั่งน้ำเงินโลงเงิน ต่อ2 1แล้วก็ขยับไป5-2แล้วนะครับบางโต๊ะมีปิดเลยนะครับปิดปิดไม่รับแทงเลยนะครับกระแสเลทค่อนข้างเชื่อมมาอยู่ทั้งฝั่งของโล่งเงินดับ้ันสารครามนะครับเพราะว่าเนื่องจากยดสิงห์ฝ่ายแดงนี่ลดน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับไม่รู้ว่าปลายจะหมดหรือเปล่าเลทเลยแทงอยู่ฝ่ายเดียวนะครับบางโต๊ะนี่ปิดไปแล้วนะครับตอนนี้มาหยุดอยู่ที่5-2นะครับโล่เงินดับรันสารครามต่อ5-2นะครับคุนนี้ผมก็ชอบไปที่โล่เงินนะครับได้เปรียบค่อนข้างเยอะนะครับ ทั้งสภาพแวดล้อมบวกกับกํากลังน่าจะเหลือเยอะกว่านะครับเพราะว่ายอดสิ่งนี้ลตดต้นนักค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นชอบไปที่โลกเงินดับดันสารคามครับตอนนี้เลยนเปิดต่อ52อนะครับอยากมาดูคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่ายแดงนะครับยุทธชัยสมศักดิ์ก่อสร้างฝ่ายน้ําเงินนี่เพชรขวัญชายจิตมืองนนนะครับคู่นี้คนคน่อนข้างให้ความสนใจมากเป็นพิเศษนะครับกระแสะเล่น ค่อนข้างดีนะครับฝ่ายแดงเมื่อเช้านี้ยุทธชัยมา120.4ลด4นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินเพชรขวัญชัยมา120ปอนด์พอดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคูน่นี้ไม่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักนะครับยุทธชัยฝ่ายแดงนี่ฝีมือแข้งซ้ายรวดเร็วนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่บูลุยแหลก ลูกหนักน่วงรุนแรงนะครับตน,ตนนี้ก็ต้องระวังกันนิดหน่อยเพราะมีอาวุธหนักๆด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ระบบการป้องกันตัวของยุทธชัยนี่ค่อนข้างละหลวมนะครับค่อนข้างละหลวมมาบางังหรือว่าป้องกันตัวเองไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าลูกบูลูกบุญน,นี่เชื่อใจได้ส่วนยุทธชัยนี่ฝีมือหนักน่วงรุนแรงแล้วก็ดักชิงออกอาวุธสวยงามนะครับแต่ว่าแรงปลายนี่อาจจะสู้ทางฝั่งของเพชรขวัญชัย ไม่ได้นะครับเพราะว่าเพราเชรขวัญชัยนี่น่าจะ,ะปลอดใจปายแรงกว่านิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นนี่ตนตนนี้ก็ต้องระวังตัวกันนะครับแต่ว่าถ้าถึงปลายปผมชอบไปที่เพชรขวัญชัยจิตเมืองนนนะครับเพราะว่าสภาพหัวจิตหัวใจนี่ค่อนข้างดีกว่านะครับปลายๆผมชอบไปที่เพชรขวัญชัยจิตเมืองนนนะครับเลทต,ตอนนีอ้อยู่ทางฝั่งของขวายน้ําเงินนะครับเพชรขวัญชัย<ส>ต <movie> <ๆ blindfold> ่อ <ugh> 11.8ชอบไปที่เพชรขวัญชัยจิตเมืองนนครับ อยากมาดูคู่3นะครับเป็นรองคู่เอกนะครับฝ่ายแดงนี่ดีเซลเล็กเอ็มยูเดนฝ่ายน้ำเงินนี่สุมาอีเพชรเกษมพิกัด136ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ดีเซลเล็กมา136.5ร้อสลดจุดหส่วนสุมาอีเพชรเกษมนี่1 0ึมา136.1ร้อลดจุดหนะครับคูน่นี้สภาพแวดล้อม สภาพส่วนสูงทัทีนะครับสภาพส่วนสูงสูงกว่าหรือกว่าก็ต้องสุงมาอีเพชรเกษมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคุณเคยกับช่องเจก็ต้องเป็นทางฝั่งของดิเซเลตเอ็มยูเด่นนะครับปอดใจไปลายแรงเดินวขวาคอตีเข่านะครับส่วนสุมาอีนี่เป็นมวยฝีมือดักไข่ออกแข้งขวาประกบวงไหนก็มีเพลงเข่านะครับแต่ว่าไม่ชอบของหนักๆน,นะครับพอเจอของหนักๆแล้ว ไม่ค่อยชอบนะครับอ,ออกอาการไม่ค่อยดีนะครับสำหรับสุมาอีฝ่ายน้ำเงินนะครับคุณนีเลดเปิดมาอยู่ทางฝั่งของฝ่ายแดงดีเซลเล็ก19ต่อ19นะครับถึงแม้ว่าจะเสียเปรียบเรื่องส่วนสูงแต่เลตยังเวียงมาอยู่ทางฝั่งดีเซลเล็กต่อ19เนื่องจากว่ามีความเชื่อถือที่ดีกว่าเพราะสุมาอีไม่ค่อยชอบอหนักๆน,นะครับไปไปลาชอบ ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยสวยนะครับเพราะฉะนั้นเลทเปิดอยู่ทางฝั่งของฝ่ายแดงดิเซลเล็กเอ็มยเดนต่อ19ผมก็ยังชอบไปที่ดิเซลเล็ m เอ็มยเดนไปปลายน่าจะคว้าคอตีเขาแล้วก็แซงเอาชนะสมารอีเพเ็กเกษมไปได้แบบสนุกนะครับคุณนี้ชอบฝ่ายแดงดิเซลเล็กเอ็มยเดนเลทเปิดต่อ19นะครับ อยาบมาดูคู่เอกนะครับฝ่ายแดงนี่ชาชล่าพอหลักบุญฝ่ายน้ำเงินนี่เด็ดฤทธิ์สอเพนประพานะครับพิกัด122ปอนด์เมื่อเช้านี้ชลามายล่ามา122ปอนด์พอดีเท่าพิกัดส่วนฝ่ายน้ำเงินนี่มา122.1ลดไปจุดหนึ่งนะครับคู่นี้เรียกว่าปาดหัวตัวเท่านะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบเรื่องส่วนสูงนะครับาชาลานี่อาจจะได้เรื่องสภาพหน้าเสือนะครับพอซ้อมอยู่กับทางเสียแขกส่วนเด็ดๆนี่อาจจะ เสียเปียบเรื่องสภาพแวดล้อมแต่ว่าได้เรื่องกระดูกมวยประสบการณ์มวยสูงกว่านะครับแต่ลานี้แข่งซ้ายครับแข่งซ้ายอันตรายส่วนดีเซลเรกนี่ครบเครื่องมีแข้งขวาโดยเฉพาะลูกเตะเจาะยางนะครับแล้วยิ่งกว่านั้นไปลายๆนี่มีลูกลักต่อยท้องนะครับไปลายๆนี่พอกําลังไม่ดีนี่เดินต่อยท้องหนักๆน,กน,กนี่มียุบมีจุกนะครับ เพราะฉะนั้นคู่นี้ผมชอบไปที่ฝ่ายน้าเงินนะครับเด็ดลิ์สอเพนปลาปาปราผานะครับไปปลายนี้น่าจะใสกระดูกมวยประสบการณ์มวยชั้นเชิงมวยนี่ที่สูงกว่าเบียดแสงเอาชนะไปได้นะครับคู่นี้เลทเปิดมาอยู่ทางฝั่งของชายล่าพอหลักบุญนะครับความเชื่อถือมีเยอะกว่านะครับชายล่าต่ออยู่54นะครับแต่ผมชอบลองครับคูน่นี้ผมชอบลองไปที่เด็ดลิ์สอเพน <laughs> ประผาครับไปปลายน่าจะอาศัยประสบการณ์มวย ที่เหนือกว่าน,นี้เบียดแซงเอาชนะไปได้นะครับชอบเด,ดลิดส์อเพนประภาครับเลดอยู่ทางชายล่าต่อ5้าสี่นะครับสำหรับนักมวยที่ชอบในรายการนี้ก็คงต้องเป็นคู่ที่1นงนะครับโลง่เงินดาบลานสารคามนะครับตอนนี้เลดเปิดต่อ5้สองนะครับเพราะว่าทางยอดสิงนี่สภาพความเชื่อนี่เหลือน้อยนะครับเนื่องจากลดน้าหนักเยอะมองว่าไปไปลายอนาคตนี้น่าจะกําลังน่าจะหดหายไปเยอะนะครับกําลังไม่ดีไปไปลายผม เลทเลยเปิดอยู่ทางฝั่งโล่เงินต่อค่อนข้างแพงนะครับมวยชอบของผมรายการนี้ก็คงเป็นโล่เงินดับหลันสารคามคู่ที่1ฝ่ายน้าเงินนะครับสาหรับวันนี้ก็การลงทุนนะครับตั้งอยู่บนความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังไว้หน่อยถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็กระโดดข้ามเอาตัวเอาตัวรอดให้พ้นนะครับแล้วท่านจะ อยู่ในวงการนี้ไปได้อีกนานแสนนาน,านแล้วก็เป็นเซียนตัวจริงนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับข้อมูลที่ได้ไปวันนี้อย่าลืมไปวิเคราะห์กันก่อนนะครับก่อนการลงทุนเพราะว่ายังไม่ใช่โมยชนะนะครับเป็นแค่มมยชอบเฉยๆนะครับอาจจะแพ้ก็ได้เพราะฉะนั้นท่านไปวิเคราะห์ก่อนการลงทุนนะครับสําสหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีกับการลงทุนนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ